ยังมีวิตามินตัวอื่นๆอีกนะคะที่ที่เราควรจะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะได้ยินแต่วิตามิน A นะคะวิตามิน C วิตามินตัวอื่นๆเนี่ยก็มีความสำคัญกับร่างกายเราเหมือนกันอย่างวิตามิน C ีตัวนี้เนี่ยชัดเจนนะคะหลายๆคนก็คงได้เคยได้ยินอยู่แล้วอีกชื่อนึงของเขาคือ a s c o r b i c acid ตัวนี้นะคะเราจะพบได้ในผลไม้นะคะที่มีรสเปรี้ยวอย่างส้มฝรั่งสับประรดนะคะหรืออย่างผักก็จะมีพริก บลกเกอรี่นะคะกระลดอกนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผักโขมมะเขือเทศอ่าซึ่งสารอาหารที่เป็นในกลุ่มของวิตามินเหล่านี้เนี่ยมีมากในผลไม้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยละลายในน้ำเวลาเราทานผลไม้เหล่านี้เนี่ยเราก็จะทานในส่วนที่เป็นน้ำของผลไม้ใช่ไหมคะเราก็จะได้รับวิตามินซีตามธรรมชาติมาแต่อย่างที่บอกค่ะวิตามินซีเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่อความร้อน นะคะหรืออากาศหรือออกซิเจนหรือแสงถ้าเราเนี่ยาทานเป็นกลุ่มของแปรรูปเราก็อาจจะไม่รับวิตามินซีเท่ากับเราทานที่เป็นของสดนะคะหรือถ้าจะได้ก็อาจจะได้จากการสังเคราะห์ที่ผู้ผลิตนะคะหรือโรงงานเนี่ยเขาเติมลงไปทดแทนส่วนที่หายไปจากกระบวนการแปรรูปนั่นเอง แล้ววิตามินซีมีผลอย่างไรวิตามินซีนะคะช่วยในเรื่องของอะระบบขับถ่ายกับร่างกายเรานะคะช่วยบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงก็อย่างโรครักกระปิดรลกกเปิดนะคะที่บอกว่าถ้าขาดวิตามินซีเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเกิดเลือดออกตามไรฟันอันนี้ก็สัมพันธ์เกี่กับเรื่องของความแข็งแรงของเหงือกและก็ฟันนั่นเอง ยังมีในเรื่องของการช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็ชัดเจนนะคะอย่างใครที่ชอบทานผักผลไม้มะเขือเทศเป็นประจำนะคะที่ผลไม้ที่มีพิกเมนต์รงควัตถุที่ให้สีนะคะไม่ว่าจะเป็นให้สีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินแกมน้ำเงินแกมม่วงหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของสีเขียวสีเหลืองสีส้ม นะคะสีขาวสีขาวนี่ก็ยังเป็นพิกเมนต์อยู่เหมือนกันนะคะให้สารที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณหรือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เช่นเดียวกันนะะกับวิตามินตัวอื่นๆก็จะช่วยให้สุขภาพของผิวนะคะรวมไปถึงเรื่องของคอลลาเจนที่สำคัญนะคะกับความยืดหยุ่นของผิวเราเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะ วิตามินดีวิตามิน B ตัวนี้เนี่ยก็คือแคสซิเฟรอลนะคะแคสซิเฟรอลเนี่ยก็เราสามารถที่จะได้รับจากอาหารแต่อีกทางหนึ่งที่เราจะได้วิตามินดีมาก็คือแสงแดดนั่นเองไม่น่าเชื่อนะคะแสงแดดก็ให้วิตามินกับร่างกายเราเหมือนกันวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยได้รับแสงแดดหรือย,ยังคะถ้ายังไม่ได้รับนะคะก็ออกไปรับนะคะแสงแดดสักหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้รับในช่วงกลางวันหรือบ่ายนะอาจจะเป็นช่วงในช่วงตอนเช้า นะคะหรือว่าช่วงตอนบ่ายใกล้ๆช่วงเย็นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราได้รับวิตามินวิตามินดีตามธรรมชาติได้โดยถ้านอกจากแหล่งที่ให้วิตามินดีกับเรานอกจากแสงแดดก็ยังมีในกลุ่มของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลานมหอยนางรมปลาแซลมอนนะคะไข่ตับเนยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาทะเลซะก็จะเป็นวิตามินดีที่ให้กับร่างกายเราได้โดยประโยชน์นะคะก็จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแตกหักของกระดูกที่เกิดจากโรคกระดูกผุกนะคะอันนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของกระดูกนิดนึงนะคะเพราะว่า,าไม่นิดนึงนะคะก็ต้องดูแลมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของการเป็นโรคกระดูก ผุหรือกระดูกพุนเนี่ยถ้าเกิดการกระทบนะคะหรือว่าล้มไปเนี่ยแล้วกระดูกเหล่านี้หักเนี่ยก็มีโอกาสที่กระดูกเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถสมานหรือเชื่อมกลับมาได้เหมือนในวัยเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลระดับได,ได้รับอาหารที่มีวิตามินดีเยอะ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการรักษาระดับความดันเลือดนะคะแล้วก็กระตุ้นการผลิตฮอร์โมนนะคะเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็รู้สึกดีเหมือนผลิตภัณฑ์นมนะคะที่เราเห็นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะมีบางยี่ห้อนะคะที่ทำแล้วก็เสริมเซโรโทนินเนี่ยลงไปเพื่อช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย นะคะนอนหลับฝันดีนะคะตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ที่เขาเลือกใส่เซโรโทนินลงไปในนมเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับวิตามินดีจะช่วยสนับสนุนนะคะให้ระบบการทำงานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ถ้าเราได้รับวิตามินดีเพียงเพียงพอนะคะระบบต่างๆของร่างกายเรารวมถึงโครงสร้างของร่างกายเราเนี่ยก็จะมี ความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงก็แล้วก็ต้องขอเน้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ควรที่จะออกมาได้รับแสงแดดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอา,อาจจะ บางท่านนะคะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะคะก็ไม่สะดวกที่จะออกมารับแสงแดดนะคะแต่ถ้ามีคนดูแลนะคะก็ลองพาผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยมาได้รับแสงแดดบ้างนะคะแสงแดดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะหรือให้ความร้อนกับร่างกายเราแต่อย่างเดียวยังช่วยให้วิตามินดีกับร่างกายเราด้วยค่ะวิตามินอ e ีนะคะหรือโทโคฟีรอลตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเราน่าจะไม่ค่อยขาดนะคะเพราะว่า ทำไมถึงไม่ค่อยขาดเนื่องจากว่าอาหารหลักๆของเราที่กินนะคะเรามักจะทานอาหารที่เป็นของทอดแล้วของทอดเนี่ยก็จะใช้น้ํามันน้ํามันเขามีการเติมวิตามินอ e ีลงไปอยู่ในปริมาณที่มากนะคะเพื่อช่วยให้น้ํามันของเขาเนี่ยไม่เกิดกลิ่นหืนและที่สําคัญนะคะก็ช่วยให้ร่างกายผู้บริโภคได้รับวิตามินอ e ีเช่นเดียวกันแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยการทานอาหารที่มีน้ํามันเยอะเช่นเดียวกัน วิตามินอ e ีนะคะประโยชน์ของเขาคือช่วยในเรื่องของผิวพรรณเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเราจะเห็นหลายๆครีมที่ทาผิวบำรุงผิวเนี่ยจะใส่วิตามินอ e ีลงไปแล้วก็ช่วยป้องกันเกี่ยวกับสมองระบบประสาทนะคะเรื่องของการขยายเส้นเลือดต้านทานการแข็งตัวของเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของเซลล์กล้ามเนื้อให้ทำงานได้ตามปกติ วิตามินอ e ีอย่างที่บอกไปนะคะก็จะพบได้ในน้ำมันนะคะอาจจะทั้งพืชแล้วก็สัตว์รวมถึงผักใบเขียวนะคะถั่วเปลือกแข็งนมไข่นะคะข้าวโอ๊ตเนยอัลมอนด์พวกนี้ก็พบวิตามินอ e ีได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งวิตามินนะคะก็คือวิตามินเคนะคะตัววิตามินเคเนี่ยสำคัญเลยของเขานะคะก็คือในเรื่องของอระบบทางด้านเลือด นะคะก็เป็นในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะถ้าเราขาดไปเนี่ยอาจจะทําให้เลือดของเราเนี่ยออมีความเมื่อเราเกิดบาดแผลนะคะก็เลือดอาจจะแข็งตัวช้านะคะทำให้ถ้าเป็นแผลที่มีรูปเปิดกว้างๆเนี่ยอาจจะทำให้เสียเลือดมากอาจ,จมีผลกระทบต่ออันตรายถึงชีวิตได้นะคะแล้วนอกจากนั้นวิตามินเคยังมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระบบประสาทระบบสมอง นะคะเรื่องของเสริมสร้างกระดูกให้ร่างกายเราแล้วก็ช่วยในเรื่องของอระบบสืบพันธุ์เซลล์ประสาทแล้วก็การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วเราจะาได้รับวิตามินเคจากอาหารแบบไหนบ้างนะคะก็เป็นอาหารที่ประกอบด้วยผักใบเขียวสีเข้มเข้มนะคะเช่นใบบวัวบกผักโขมบลอกเกอรี่คะนา้านะคะรวมไปถึงในกลุ่มของตับไข่นะคะน้ำมันถั่วเหลืองกลุ่มพวกนี้ก็จะให้วิตามินเคเช่นเดียวกัน โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเราก็จะเห็นว่าวิตามินต่างๆของเราเนี่ยที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มบทบตรหน้าที่เขาก็ชัดเจนนะคะถ้าเวลาเราทานอาหารแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอาหารที่ออมันสักเท่าไหร่หรือคือถ้าไม่ค่อยทานมันเนี่ยแต่ยังทานบ้างก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า ยังมีตัวที่ช่วยพาให้วิตามินที่ละลายในไขมันเข้าสู่ร่างกายได้แต่ถ้าใครเนี่ยไม่ทานอาหารที่มีไขมันเลยลองคิดดูนะคะว่าวิตามิน A D E K เนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายเราได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยการทานอาหารก็คือมีความหลากหลายนะคะอันนี้ก็ย้ำอีกนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็ให้มีเรื่องของสารอาหารหลัก ให้ครบนะคะ5ห,หมู่โดยที่เรารู้ไปแล้วว่าเรามีโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็วิตามินอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเรานะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีโภชนาการนะคะก็คือในส่วนของแร่ธาตุก็จะเป็นสารอาหารหลักอีกตัวนึงนะคะที่เราจะพบกันในสัปดาห์หน้า